มีที่ดินนะครับอยู่ต่างอำเภออยากจะสร้างบ้านขายนะครับแต่กลัวขายไม่ได้เพราะว่าที่ดินของเราตรงนี้อำเภอนี้มันอาจจะห่างไกลหน่อยนะครับห่างไกลเมืองหน่อยแล้วก็ไม่มีใครเคยทำบ้านขายเลยไม่มีโครงการเลยนะครับ ก็มีพี่ๆเพื่อนๆสอบถามกันเข้ามาถ้าแบบนี้จะทำได้ไหมจะติดมือหรือเปล่านะครับถ้าพื้นที่ไหนที่ไม่เคยมีใครมาทำบ้านขายเลยนะครับก็ถ้าเราไม่ใช่เจ้าของที่ดินนะไม่แนะนำเลยนะครับส่วนเคสนี้อาจจะเป็นเจ้าของที่ดินเองนะครับก็เสนอให้2ทางเลือกนะครับสำหรับพี่ๆเพื่อนๆมีแนวคิดแบบนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับถ้าไม่อยากเสี่ยงนะครับให้ทำบ้านสั่งสร้างหาลูกค้ามากู้นะครับให้เราเคลียร์ลิ่งพื้นที่เราดีๆสวยๆนะครับแล้วก็ติดป้ายหน้าที่ดินนะครับแล้วก็ทำการตลาดติดป้ายตามเสาไฟด้วยก็ได้แล้วก็โพสต์ลงกลุ่มสม่ำเสมอหรือไม่มีงบก็ยิงแอดโฆษณาด้วยก็ได้นะครับให้ทำแบบนี้ซ้ำๆโดยที่เรายังไม่ต้องสร้างก่อนนะครับเราจะไม่มีความเสี่ยงนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับที่ดินแปลงนี้พร้อมที่จะกู้สร้างกู้ซื้อที่ดินกับเราแล้วสร้างโอเคไปต่อนะครับลูกค้ากู้ได้กู้ผ่านไปต่อปลูกสร้างบ้านให้ลูกค้าอันเนี้ยไม่มีความเสี่ยงนะครับถ้าแนะนำนะแนะนำวิธีนี้นะครับแต่ถ้าใครบอกเฮ้ยแบบเนี้ยมันขายยากนะครับลูกค้าอยากเห็นบ้านก่อนถึงจะตัดสินใจซื้อจริงไหมจริงนะครับถ้าบ้านสั่งสร้างอ่ะขายยากกว่าบ้านสร้างเสร็จแล้วแน่นอนนะครับถ้าใครบอกว่าเฮ้ยอยากสร้างได้ไหม นะครับแต่กลัวติดมือนะครับก็ให้คิดแบบนี้ละกันนะครับถ้าไม่ว่าเราจะกู้เงินมาสร้างหรือว่าเราจะใช้เงินสดเราสร้างนะครับให้นึกไว้เลยนะครับถ้าเราขายไม่ได้เราจะทำยังไงกับทรัพย์ชิ้นนี้นะครับเราจะทำไงต่อเราจะให้เช่าหรือไม่เก็บไว้แบบนี้โดยที่ไม่เดือดร้อนเราถ้าคิดแบบนี้ได้โอเคลุยเลยนะครับลุยสร้างเลยแล้วก็หาลูกค้าได้เลยนะครับแต่ถ้าใครคิดว่าเฮ้ยถ้าขายไม่ได้เราตายแน่เรากู้มาเราต้องส่งธนาคารเดือนละหมื่นกว่าบาทเราไม่เอาเราไม่ยอมเราไม่อยากเป็นแบบนั้นแนะนำอย่าทำนะครับมี2วิธีนะไม่อยากให้เครียดนะครับแต่ถ้าใครทำแล้วมันขายไม่ได้นะครับก็มีเทคนิคอีกอย่างนึงนะครับถ้าบ้านเสร็จแล้วนะครับถ้าบ้านใครที่แบบขายยากหน่อยนะครับเหมือนจะติดมือนะครับแนะนำเลยนะอย่าทำให้บ้านโทรมเด็ดขาดบ้านเนี้ยนะครับห้ามทำโทรมนะครับต้องดูแลเรื่อยๆถึงจะไม่มีใครอยู่นะต้องคอยเก็บกวาดเช็ดถูนะครับเช็ดกระจกให้มันดูดีดูสวยนะครับปลูกต้นไม้เล็กน้อยได้ยิ่งดีนะครับถ้าลูกค้ามาดูนะแล้วบ้านเราโทรมมีรอยแตกร้าวนู่นนี่นั่นเราไม่ซ่อมนะครับโอกาสขายยากกว่าเดิมก็มีขึ้นไปอีกนะครับแนะนำประมาณนี้นะครับถ้าใครไม่อยากเสี่ยงหาลูกค้ามากู้ให้ได้นะครับแต่ถ้าใครอยากลองดูนะครับรับความเสี่ยงได้ก็ลุยเลยนะครับแนะนำ2วิธีท่านใดสนใจเกี่ยวกับการสร้างบ้านขายนะครับผมมีคอร์สฟรีมาแจกนะครับสอนทุกวันพุธเวลา 1:00 น.ถึง 2:00 น.นะครับเป็นการไลฟ์สดสอนในกลุ่มปิดนะเดี๋ยวผมจะชี้แนวทางให้บอกแนวทางให้นะครับว่าเริ่มต้นยังไงกันดีนะครับเหมาะไหมมีทุนไม่มีทุนเริ่มได้ไหมกู้สินเชื่อยังไงนะครับเดี๋ยวจะปูพื้นฐานให้บอกข้อดีข้อเสียมันเป็นยังไงเหมาะที่จะทำหรือเปล่าใครสนใจเรียนทักหาไลน์ผมเลยนะครับ line@twh99 นะครับทักไลน์มาเดี๋ยวผมส่งลิงก์กลุ่มให้นะครับเข้าไปอยู่ในกลุ่มนะครับไลฟ์สดทุกวันพุธเวลา 1:00 น.ถึง 2:00 น.นะครับใครสนใจเรียนคอร์สฟรีก็เข้ามาในกลุ่มได้เลยครับ